เราจะพาคุณผู้ชมไปดูมาตรการการคัดกรองนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะคะเอกชนมีข้อเรียกร้องเหมือนกันว่าอยากจะให้ยืดหยุ่นมากกว่านี้เพื่อที่การท่องเที่ยวจะได้หมุนเวียนได้ง่ายขึ้นแล้วก็นักท่องเที่ยวสามารถที่จะเดินทางเข้ามาได้ง่ายขึ้นนะคะรวมไปถึงทางสองอบอเองล่าสุดที่มีการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมก็มีการพูดคุยเรื่องมาตรการผ่อนปรนการควบคุมโควิดก็มีการปรับสีของพื้นที่ด้วยนะคะรวมถึงมาตรการการท่องเที่ยวที่ปลอดภยัย เพราะว่าเราก็เป็นห่วงช่วงเทศกาลสงกรานนี่แหละเพราะว่าจะมีคนเดินทางกลับบ้านค่อนข้างเยอะถึงแม้ว่าจะมีการผ่อนปรนให้ทุกพื้นที่จัดงานได้แต่ก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดถ้าตรงไหนนี่สคบาบอกว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามต้องถูกปิดทันทีเลยนะคะอยากจะให้เน้นประเพณีทําบุญรดน้ําดําหัวเราก็ห้ามสาดน้ําห้ามปาร์ตี้โฟมห้ามปะแป้งนะคะก็จะมีพื้นที่ควบคุมต่าง ย่างพื้นที่สีส้มเนี่ยจากเดิม44จังหวัดตอนนี้เหลือ20จังหวัดแล้วแล้วก็พื้นที่นำร่องท่องเที่ยวหรือว่าสีฟ้านะคะจาก8จังหวัดเป็น10จังหวัดแล้วก็รวมถึงกรุงเทพมหาคนครด้วยแล้วก็มี2จังหวัดเพิ่มเข้ามาใหม่ก็คือที่เชียงใหม่แล้วก็เพชรบ,บุรีรวมไปถึงพื้นที่สีส้มห้ามบริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารส่วนพื้นที่สีเหลืองนะคะจำกัดเวลาบริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านไม่เกิน5ทุ่มค่ะ ส่วนประเด็นเรื่องของการปรับมาตรการป้องกันโรคสําหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรนะครับในระบบเทสสันโกแล้วก็รวมไปถึงระบบแซนบ็อกซ์เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวตามที่ภ้าเอกชนก็ร้องขอมาซึ่งเขาร้องขอมาเป็นระยะหนึ่งแล้วนะครับล่าสุดครับทางฝั่งของสอบคอ,อนุมัติเพิ่มเติมจากเดิมที่ก่อนเดินทางมาเนี่ยนะครับจะต้องตรวจ rt-pcr ภายในระยะเวลา72ชั่วโมงจากประเทศต้นทางแล้วค่อยมาตรวจแบบ rt-pcr ครั้งที่1ตอนที่เดินทางถึงประเทศไทยนะครับ หลังจากนั้นตรวจแบบ ATK ในวันที่5ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีแนวทางในการปรับเปลี่ยนแล้วนะครับปรับเป็นไม่ต้องตรวจก่อนเดินทางมานะฮะแต่ว่าอาจจะยังต้องตรวจ RT-PCR ตอนที่มาถึงประเทศไทยเพื่อความมั่นใจนะฮะแต่ถ้าว่าไม่พบเชื้อนะก็สามารถที่เดินทางท่องเที่ยวได้เลยครับแล้วก็รวมถึงการตรวจแบบ ATK อีกครั้งหนึ่งวันที่5โดยจะเริ่มนะครับตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้เป็นต้นไปนะครับก็อีกประมาณสักสสัปดาห์ขณะเดียวกันนะครับก็ได้มีการหารือเรื่องของวงเงินประกันที่ปัจจุบันนั้นอยู่ที่ประมาณ 2 0 0 0 0ื่นเหรียญคิดเป็นเงินบาทก็ประมาณสัก0 0 0 0นกว่าบาทนะครับขณะนี้ก็อาจจะมีการปรับลดวงเงินประกันเพื่อเป็นการดึงดูดแล้วก็สร้างแรงจูงใจให้กับนักท่องเที่ยวต่างประเทศในอนาคตให้มาเที่ยวในบ้านเราได้ง่ายมากขึ้นเพราะตอนนี้ต่างประเทศเขาก็เริ่มผ่อนคลายตัวมาตรการต่างๆมาย่างขคืนแล้วนะครับค่ะเดี๋ยวค่าคืนนี้คุณอีกจะพาพวกเราไปดูประเทศต่างๆด้วยประเทศเพื่อนบ้านรวมไปถึงบางประเทศนะคะว่าเขามีมาตรการผ่อนปรนอย่างไรนะคะใคในขณะที่ภาคเอกชนไทยก็เป็นห่วงก็เลยมีการนําเสนอไปยังภาครัฐบาลนะคะ ซึ่งทางคุณสุพนันธ์มงคลสุทธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็ออกมาเสนอต่อที่ประชุมสบคนะคะว่าอยากจะให้พิจารณาเรื่องมาตรการการเปิดประเทศเนี่ยเพิ่มเติมมีหลายอย่างเหมือนกันคุณอีกที่เอกชนเขาสะท้อนมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอยากจะขอให้ยกเลิกเรื่องของ Test and Go นะคะรวมทั้งยกเลิกการกักตัวด้วยแล้วก็ยกเลิกการตรวจ RT PC R t p c ทนะคะ โดยปรับมาเป็นผู้เดินทางเข้าประเทศแสดงวัคซีนพาสปอร์ตแทนหรือว่าเอกสารยืนยันว่าฉีดวัคซีนครบนะคะแล้วก็หลักฐานการฉีดวัคซีนสอเข็มซึ่งหลายประเทศก็มีการทําแบบนี้แล้วโดยไม่ต้องตรวจ rt-pcr ค่ะก็เ,เป็นการอำนวยความสุกให้กับบรรดาน,นักท่องเที่ยวนะครับแล้วทาให้การตัดสินใจที่จะมาเที่ยวในบ้านเรานั้นน่าจะตัดสินใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับก็คงต้องมาติดตามกันด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีองค์ประกอบอื่นๆนะที่จะทําให้บรรยากาศในการท่องเที่ยวเนี่ยดีเพิ่มขึ้นมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในมุมของการที่คนไทยเองด้กยกเนี่ยนะฮะเราอาจจะต้องมีการต้อมรับขับสู้อะไรต่างๆตอนนี้เราเห็นบางจังหวัดนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งของทางภาคใต้เนี่ยตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าค่อนข้างจะคึกคักเพิ่มมากขึ้นนะครับ พราะว่าทางฝั่งของต่างประเทศเองพอเริ่มทยอยเข้ามาในบ้านเรานะครับเราก็มีการต้อนรับขับสู้ได้ค่อนข้างดีและสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลายๆประเทศเนี่ยเวลาที่เขามาท่องเที่ยวในบ้านเราเขาก็โพสล,ลงในโซเชียล,ลต่างๆเนั้นเพื่อนๆนะครับที่อยู่ในประเทศต้นทางเนี่ยเขาก็เห็นพอเขาเห็นเขาก็อยากจะมาท่องเที่ยวบ้างนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือภาพหนึ่งที่เราสามารถที่จะทําได้นะครับอย่างไรดีถ้ามาดูในมุมของการเสริมสร้างบรรยากาศนะครับด้านการท่องเที่ยวในบ้านเราการปลดล็อกนะครับเรื่องของกฎเกณฑ์ต่างๆอันนี้ช่วยได้เยอะพอสมควรเลยนะครับ ขับมานะครับก็จะเป็นการช่วยดึงเม็ดเงินการท่องเที่ยวนะครับเพื่อที่จะเข้ามาประคับประคองเศรษฐกิจไทยเพราะในช่วงที่ผ่านมาทางด้านของธุรกิจการท่องเที่ยวเองนะครับเป็นธุรกิจที่หลักนะสำหรับการที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอมพอเจอกับวิกฤตโควิดสิ 19, ก็ทําให้รายได้ในส่วนนี้อาจจะหายลงไปบ้างบรรดาผู้ประกอบการโดยเฉพาะขนาดกลางและขนาดย่อมต้องบอกเลยนะครับว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวไม่เฉพาะธุรกิจโรงแรมเท่าน,นั้นนะครับแต่ว่าเกี่ยวพันไปถึง ธุรกิจเช่นร้านอาหารร้านค้าปลีกร้านสะดวกซื้อต่างๆเนี่ยนะครับเม็ดเงินที่เคยได้รับเนี่ยครับเป็นหลักล้านล้านบาทตอนนี้หายไปนะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการเองนะครับถ้าเป็นในแง่ของจํานวนนะ,ะก็สูงถึงประมาณ3ล้านราย<ะ>นี่ยังไม่ดับด้วยนะครับว่าแต่และรายเขาก็มีการสร้างงานสร้างอาชีพ5คนบ้าง3คนบ้างคูณเข้าไป<ะ>จํานวนคนที่อยู่ในระบบนะครับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวสูงมากๆ<ะ>ก็เลยเป็นเหตุผลนะครับว่า การที่ปลดล็อกรอบนี้ก็น่าจะช่วยสร้างมิดเงินนะครับในมุมของเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยคนได้อีกเยอะเลยนะครับค่ะก็อยากจะสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวของไทยให้สดชื่นมากขึ้นเพราะว่าเราเจอมาหลายเรื่องคนเอกไม่ว่าจะเป็นโควิด -19 เ้ราก็เรื่องของสงครามรัสเซียกับยูเครนนะคะซึ่งเสียงสะท้อนจากทางประธานสภาุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณสุพันมงคลสุธีบอกว่าเราจําเป็นจะต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นกับนานาชาตินะคะถึงความพร้อมของไทยในการเปิดประเทศ ซึ่งก็จะเป็นผลดีต่อการฟื้นฟูประเทศแล้วก็เศรษฐกิจให้กลับมาได้รวดเร็วยิ่งขึ้นหลายประเทศได้มีการยกเลิกมาตรการควบคุมต่างๆเกือบทั้งหมดแล้วและหันมาเน้นการใช้หนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด19หรือว่าวัคซีนพาสปอร์ตอย่างเดียวก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศนั้นๆได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเชิงเปรียบเทียบนะครับถ้าเรายังไม่มีการปลดล็อกทางฝั่งของผู้โชนก็อาจจะมองนะครับว่าอย่างนี้ทางฝั่งของนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเขาก็อาจจะเดินทาง ไปที่ประเทศอื่นก็มีความเป็นไปได้นะครับทีนี้มาดูความคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับ<ะ>จากผลกระทบจากเรื่องของการติดเชื้อไวรัสตัวสายพันธุ์โอเมก้ารเนี่ยนะครับที่มีอาการไม่รุนแรงนะฮะประกอบกับการที่มีการปรับกลยุทธ์จากทางภาครัฐที่ตอนนี้ก็เตรียมที่จะมีการปรับให้โควิดสินั้นเป็นโรคประจําถิ่นนะครับ<ะ>ซึ่งคาดการณ์นะครับว่าจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปีอ2องพน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปและจะเห็นภาพชัดเลยนะครับในช่วงครึ่งปีหลังของปี2องพนี้ โดยจะมีนักเที่ยวต่างชาตินะครับนะฮะก็จะเดินทางเข้ามาท่องเท,ที่ยวในบ้านเราตัวเลขน่าจะอยู่ที่5ล้าน5้าแสนแปดหมื่นคนจนถึง6ล้านคนคถ้าไปดูเป้าหมายคร่าวๆนะครับสำหรับตัวรายจ่ายเฉลี่ยต่อหัวที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเวลาที่เขาเดินทางมาที่บ้านเราเนี่ยเขาใช้จ่ายกันเท่าไหร่นะครับตัวเลขคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ1000,000บาทต่อคนพอคูณเข้าไปนะครับนั่นก็เท่ากับว่ารายได้ที่จะเข้าประเทศจากเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับก็<ฮ>น่าจะสูงถึงประมาณ 5 5 0 0 0้ 8, 000, ไปจนถึง6 0 0 0ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนเมษายนนะครับซึ่งหลายๆประเทศเองก็ต้องติดตามแหละครับเพราะว่าแต่ละประเทศไฮซีซันของแต่ละประเทศอาจจะไม่เหมือนกันแต่ในบ้านเรานะรถ้าเป็นช่วงเวลาปกตินะครับทั้งช่วงมีนาคมเมษายนก็จะเป็นช่วงเทศกาลแต่เดี๋ยวต้องรอดูว่าปีนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่ายังไงเสียต่อให้สงกรานเนี่ยอาจจะไม่ได้มีมาตรการคุมเข้มเหมือนกับหลายๆปีที่ผ่านมา<ฆ>แต่ว่าในเรื่องนี้ของการที่จะเฝ้าระวังโอกาสในการติดเชื้อ มาตรการต,าต่างๆนะครับในการเข้าไปทํากิจการต,าต่างๆก็ยังคงคุมเข้มอยู่นะครับนอกจากนักท่องเที่ยวต่างชาติยังมีนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยนะคะจากข้อมูลของ Google Mobility นะคะเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยมีการสืบค้นข้อมูลเรื่องการท่องเที่ยวเมื่อต้นปีที่ผ่านมามากกว่าเมื่อปีที่แล้วค่อนข้างมากทีเดียวนั่นก็บแปลว่าคนไทยเนี่ยคลายความกังวลเรื่องของโควิดโอมิครอนแล้วแล้วก็ใกล้เทศกาลสงกรานต์แล้วด้วยนะคะคนไทยอยากจะไปเที่ยวหน้าดูเลยซึ่งมีสถิติที่น่าสนใจว่านักท่องเที่ยวไทย น่าจะมีการท่องเที่ยว100ประมาณ126ล้านคนหรือครั้งนะคะแล้วก็รายได้รวมทางนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศในปีนี้คาดว่าน่าจะอยู่ที่1ล้านล้านบาทค่ะโดยมีการระบุเพิ่มเติมนะครับว่าจากการพัฒนานครับของภูเก็ตทัวริซึมแซนด์บ็อกซ์ซึ่งก็ทํามานะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็ทําให้หลายประเทศเนี่ยนะครับเขาเอาแนวความคิดแล้วก็รูปแบบของประเทศไทย เป็นโมเดลตั้งต้นเลยนะครับม,ม่ว่าจะเป็นที่ทางฝั่งของมาเลเซียน,นี้เขาก็ไปทำอินโดนีเซียนะครับที่บาหลีก็ทำลักษณะคล้ายๆกันด้วยนะครับทีนี้ถ้าเป็นในมุมของทางฝั่งของภาคเอกชนเขาก็อยากให้มีการปรับลดเงื่อนไขนะฮะทางในมุมของขั้นตอนเอกสารต่างๆให้ผ่อนคลายลงมานะฮะแต่ว่าจากการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบถึงเงื่อนไขแล้วก็ขั้นตอนของประเทศไทยกับนานา,นานประเทศเนี่ยก็<ๆ>พบว่าหลายประเทศครับมีการปรับเงื่อนไขในการเดินทางเข้าประเทศลงมาเยอะมาก พื่อจะให้นักเที่ยวต่างชาตินั้นเดินทางเข้ามาได้ง่ายมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นครับก็เลยมีการขอให้มีการประกาศใช้ตั้งแต่วันที่1เมษายนปี2565นี้ข้อเสนอมีดังต่อไปนี้ครับอย่างแรกอยากจะให้มีการพิจารณาทบทวนถึงความจำเป็นของกระบวนการในการเดินทางเข้านะฮะโดยการใช้ Thailand Pass เนะครับโดยมีการบอกนะครับว่าความจําเป็นในการคงอยู่ของระบบ Thailand Pass เนี่ยเป็นอย่างไรโดยมีการเสนอนะครับให้มีการวิเคราะห์ ในเชิงเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆรวมไปถึงเงื่อนไขนะครับว่าแต่ละประเทศเป็นอย่างไรกันบ้างโดยอาจจะดูจากตัวเอกสารในการรับรองการได้รับวัคซีนที่ครบตามเงื่อนไขนะเพียงพอแค่อย่างเดียวถ้ามีปั๊บเนี่ยนะครับก็อาจจะติ๊กถูกนะครับเพราะว่าหลายประเทศก็ใช้ระบบในลักษณะแบบนี้นะครับโดยอาจจะต้องมีการเสนอพิจารณายกเลิกเอกสารเรื่องของประกรันโควิด -19 แล้วก็เอกสารยืนยันที่พักด้วยนะครับและถ้าเราไปดูการดําเนินงานตลอดระยะเวลาที่ได้มีการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเนี่ยนะครับ เขาเจออย่างนี้ฮะเขาบอกว่านักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนครบแล้วถึงแม้ว่าจะได้รับเชื้อโค 19, วิด -19 ร้อยละ95เนี่ยนะครับเป็นผู้ป่วยที่อาการน้อยอหรือแทบจะไม่แสงดงอาการเลยเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีการแนบเอกสารประกรันโควิดนะฮะในขณะที่นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ได้รับเชื้อและไม่แสงดงอาการเนี่ยก็ทําให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากประกันจากต่างประเทศได้เพราะเขาจะมีเงื่อนไขนะครับว่าจะจ่ายก็เป็นกรณีที่ต้องพักรักษาตัวที่ โรงพยาบาลเท่านั้นไอ้เป็นตัวอย่างนะครับค่ะรวมไปถึงข้อ3นะคะอยากจะให้พิจารณาการปรับวิธีการตรวจหาเชื้อจาก rt pcr เป็น atk ในการตรวจครั้งที่1ในวันเดินทางถึงนะคะแล้วก็ยกเลิกการตรวจ atk ในการตรวจครั้งที่2 <S 1> <S 1> ก็คือวันที่5ที่เดินทางมาถึงราชาอาณาจักรไทยนะคะรวมไปถึงข้อ4อยากจะให้ปรับวิธีการกักตัวผู้มีความเสี่ยงสูงหรือว่า hrc นะคะ ก็อยากจะให้ปรับวิธีการจัดการผู้ที่มีความเสี่ยงสูงโดยทั่วไปให้เป็นตามข้อแนะนําของกระทรวงสาธารณสุขเหมือนกับที่อนุญาตบุคลากรการแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูงนะคะก็คือถ้าเกิดว่าตรวจผล ATK มาแล้วเราไม่เป็นโควิดนะคะก็คือสามารถปฏิบัติงานตามปกติได้เลยแต่ให้ตรวจทุกๆ2วันตามมาตรการ รักษาระยะห่างนะคะแล้วก็เรื่องของการดูแลความปลอดภัยเรื่องของโควิดด้วยรวมไปถึงข้อ5ก็คือลดวันกักตัว10วันให้เหลือ5วันนะคะอันนี้เป็นตามมาตรฐานการรักษาของ NSS ของสหร,ราชาอาณาจักรค่คะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ b u s Business Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ